ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการสู่การสนองนโยบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว10กรกฎาคมพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยหน้าที่รับผิดชอบคือเกียรติยศสูงสุดในการสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและดูแลหน่วยงานราชการในสังกัดตามที่กฎหมายให้อำนาจก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2545หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมเสริมเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรธรณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การมหาชนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนลีโอนาร์โดดิคาบิโอโพสต์ขอบคุณไทยทำให้เสียมากขึ้นนักแสดงรางวัลลูกโลกทองคำโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งของประเทศไทยในความสำเร็จที่ช่วยเพิ่มประชากรสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือโคร่งเนื่องในวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก2562แสดงให้เห็นว่าหากทุกฝ่ายร่วมกันสร้างจิตสำนึกเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมถึงสัตว์หายากและพื้นที่สีเขียวก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไทยจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรสัตว์ป่าและนับเป็นการต่อยอดที่จะผลักดันในวันที่31กรกฎาคม2562กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีในวันนี้คือมิติแห่งการรวมกันทุกฝ่ายเพื่อกำกับดูแลโลกเพื่อให้โลกดูแลเราโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสุพรรณบุรีปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว67พรรษา28กรกฎาคม2562การเสวนาวิชาการการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติโดยมีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้สานงานต่อกองานใหม่ด้วยดวงใจที่มุ่งมั่นดังเช่นพระท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ผู้ที่มีหลักการทำงานสัจจกตัญญูการบริหารงานที่ต้องถูกต้องเรียบร้อยรวดเร็วและสวยงามด้วยดวงใจเพื่อให้ชาติไทยได้พัฒนาเป็นทรัพย์สมบัติล้ำค่าของชาติอย่างยั่งยืนตลอดไปมาร่วมกันร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินมาช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกดวงใจพร้อมสืบสานและรักษาน้อมนำต่อยอดศาสตร์พระราชาทำรงคุณค่าให้อยู่คู่ฟ้าดินไทยดูแลโลกเพื่อโลกดูแลเราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเรา